ค่ะเอาล่ะทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะไปดูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันบ้างนะคะคือตอนนี้ในฐานะของรัฐบาลรักษาการกับว่าที่คนที่กำลังจะมาเป็นรัฐบาลคือคนที่เป็นว่าที่เขาขยันมากนะขยันมากในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ตามแต่เขาก็ขยันมีการไปเชิญประชุมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคแล้วก็มีการลงไปติดตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะด้านหนึ่งคนก็บอกเอ๊ะการทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการไปเข้าข่ายว่าเป็นการไปแทรกแซงการทำงานของราชการหรือเปล่าแล้วเป็นการลงไปทำในฐานะอะไรคือตอนนี้เอาว่ากันตามกฎหมายตรงๆนะค่ะคุณยังเป็นประชาชนธรรมดาอย่าว่าแต่นายกเลยนะส.ส.คุณก็ยังไม่ได้เป็นนะกกต.ยังไม่ได้รับรองยังไม่ได้รับรองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสสยังไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นตำแหน่งอื่นๆก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะไปเชิญคนนั้นคนนี้ไปประชุมเนี่ยมันทำในฐานะอะไรเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมครม.นะคะแล้วก็นักข่าวก็ถามอะค่ะคือถามหลายประเด็นนักข่าวถามเรื่องของเนี่ยตอนนี้นักลงทุนเองเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนะคะนักข่าวถามว่าในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศที่นายกเคยคุยเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังการเลือกตั้งเขามีปฏิกิริยาอะไรออกมาบ้างหรือเปล่าท่านก็บอกว่าเขาก็ห่วงกังวลอยู่เหมือนกันแหละว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายอย่างคนก็พูดออกมาเยอะว่าจะทำนั่นทำนี่นะคะนักข่าวก็ถามว่าแล้วนายกจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดความเชื่อมั่นอะไรขึ้นมาหรือไม่ในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลท่านก็บอกว่าผมไม่เกี่ยว คือท่านจะไปเกี่ยวอะไรอ่ะไปช่วยอะไรจะไปช่วยอะไรได้ช่วยอะไรเดี๋ยวพอไปช่วยเนี่ยหรือไปพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็โดนคือมันก็ไม่ใช่บทบาทของพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็ทำหน้าที่การเป็นนายกรักษาการให้ดีที่สุดตรงนั้นเป็นเรื่องการเมืองก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็ถามถึงกรณีที่องค์กรต่างประเทศลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องการเจรจาสันติสุขท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาดูอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลกันอยู่แล้วซึ่งความจริงก็มีการติดตามทำการทำงานมาโดยตลอดเพราะเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันคือมีการแก้ปัญหากันในเรื่องของการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สังคมต่างๆซึ่งก็มีการพูดคุยอยู่แล้วความจริงแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างอ่อนไหวเพราะฉะนั้นการที่จะไปแก้อะไรต่างๆโดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันก็น่าจะยากซึ่งส่วนตัวก็คิดเช่นนั้นน่ะนะคะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวที่จะมีการขอพูดคุยโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสอปตท่านก็บอกว่าอันเนี้ยเรื่องของส่วนราชการเนี่ยก็ไม่น่าไปคุยนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นยังไม่เป็นรัฐบาลอ่ะแล้วไปคุยแบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะท่านนายกคะในเรื่องของนักลงทุนที่ท่านเคยมีก่อนหน้านี้ต่างประเทศนะคะหลังการเลือกตั้งนี้จะมีปฏิกิริยาอะไรกลับมาไหมคะก็เขาก็หัวกังวลอยู่เหมือนกันมันจะออกมาในรูปไหนยังไงนะเพราะว่าหลายอย่างก็มีคนมาพูดกันเยอะแยะไปหมดจะทำตรงโน้นทำตรงนี้มันก็ทำให้เขาเกิดความต้องทบทวนอีกทีเหมือนกันนะผมก็เป็นกังวลเรื่องนี้เพราะหลายอย่างมันกำลังดีอยู่ในขณะนี้เราจะแก้ปัญหาที่รัฐบาลนี้ทำมาคือแก้ปัญหาโดยการลงทุนจากภายนอกเพราะว่าภายในเรามันก็อยู่ในวงจรของเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็พัฒนาทั้งภายในแล้วคนลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมมันจะได้เป็นการเพิ่มรายได้ GDP ของเราขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราไม่พูดถึงการลงทุนต่างประเทศแม้เข้ามาเลยจะเข้ามาน้อยเกินไปมันก็กลายเป็นน้ำหนักมันอยู่ตรงนี้มันก็เป็นภาระเหมือนกันนะหลายท่านคงฟังแล้วล่ะที่เขาไปพบปะเยี่ยมเยียนกันอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาไปคุยได้เพราะไม่ใช่ส่วนราชการนะนายกจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดความเชื่อมั่นอะไรขึ้นมาช่วงการจัดตั้งรัฐบาลผมไม่เกี่ยวข้องตรงนี้ผมบอกตั้งหลายครั้งแล้วผมไม่เกี่ยวข้องผมทำหน้าที่ของผมคือการเป็นรัฐมนตรีรักษาการให้ดีที่สุดอันนั้นเป็นเรื่องของทางการเมืองก็ว่ากันไปสิเรื่องความมั่นใจนักลงทุนนะคะในช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลใหม่ค่ะก็ต้องให้แล้วใครจะเป็นรัฐบาลใหม่ก็ต้องให้ความสนใจตรงเรื่องนี้ด้วยนะแล้วถ้ามันเสียหายขึ้นมาก็พ้นหน้าที่ผมไปแล้วเพราะผมทำไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ฟังอ่ะไม่ฟังไม่เปิดโซเชียลไม่เปิดไม่ฟังไม่ดูจะดูทำไมอ่ะงานผมเยอะแยะไปไม่มีเวลาว่างที่จะไปทำอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ใช่ไม่มีงานนะ
หลายคนบอกนายกไม่มีงานวันนี้อยู่ที่ทำเนียบทำเนียบไปดูแฟ้มผมเลยมันโตนะสุรการเขาทำงานแบบทุกหน่วยแฟ้มเอกสารมาถึง50-60แฟ้มทุกวันนะบอกผมไม่มีงานไม่มีราชการได้ยังไงไม่เข้าใจให้รู้ว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาทำงานอะไรกันบ้างลงพื้นที่ออกไปเยี่ยมเยือนออกไปติดตามความก้าวหน้าและขณะเดียวกันก็ต้องรันไอ้งานเอกสารนี้ให้มันจบด้วยไม่งั้นมันไปไม่ได้แล้วกันนะกระทรวงทุกกระทรวงก็มีรายงานมีอะไรเสนอมาเพื่อพิจารณาตั้งเยอะตั้งแยะเว้นแต่ในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการใหม่เราทำไม่ได้ตามกติกาของกกต.นะทำอะไรก็ต้องขอเขาโครงการเริ่มต้นใหม่อ่ะไม่ได้ในส่วนของคุณอนุทินนะคะที่ไม่ทราบผมทราบแต่เพียงว่าเขาลาไปในตอนแรกก็อันนี้ไม่เรื่องส่วนตัวของท่านนะในเรื่องของจริงๆแล้วเข้าไปงานประชุมเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขด้วยก็คงแวะไปพักผ่อนอะไรของท่านอ่ะแล้วแต่มีสิทธิ์อยู่แล้วไงตลาดพักผ่อนได้เหมือนกันมั้ยส่วนความช่วงนี้สถานการณ์มันจบลงไปเร็วไหมคะก็ถามประชาชนกันแล้วกันถามผมตอบไม่ได้ผมบอกแล้วผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของการพูดคุยกับเรื่องของเขาตอนนี้นายกรู้สึกเหมือนมีนายกซ้อนไหมคะเพราะว่าไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกไม่มองไม่ได้มองไม่ได้มองไม่ได้มองครับผมไม่ได้มองผมไม่ไปสร้างความขัดแย้งกับใครผมบอกแล้วไงเข้าใจไหมก็กติกาประชาธิปไตยอะไรก็ว่ากันไปในเรื่องของเอ็มโอยูที่ยังมีไม่ทราบไม่ทราบไปแล้วแต่ทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านท่านได้เป็นก็ทำให้ได้ก็แล้วกันเหมือนเป็นการขอหรือพูดคุยโดยตรงกับสอบต.โดยไม่ได้ผ่านด้านของความมั่นคงโดยตรงเป็นหลักก็เมื่อกี้หารือกันว่าเขาทำได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นสูตรการก็ไม่น่าจะไปคุยแต่ถ้าไม่ใช่สูตรการก็อีกเรื่องนึงก็เดี๋ยวเขาพิจารณากันเองนะควรหรือไม่ควรแต่ผมคิดว่าในทางกฎหมายแล้วเท่าที่หารือนะก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าจะทำได้นะการที่จะยังไม่เป็นรัฐบาลนั้นไปเรียกสุรการคุยเองเนี่ยแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่สุรการนี่ก็เขาก็ทำได้เหมือนกันแล้วเนาะการที่นายกบอกว่าถ้าทางคนที่เขาจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพราะว่าเห็นทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะตั้ง transition team เหมือนกับว่ารับงานต่ออะไรเงี้ยคือถ้ากับหน่วยราชการนี่ก็ไม่ได้มันไม่ควรเลยนะมันไม่สมควรและข้าราชการก็ยังอยู่กับรัฐบาลปัจจุบันใช่ไหมวันหน้าก็เป็นเรื่องของท่านวันหน้าเดี๋ยวทางรัฐบาลก็เตรียมข้อมูลดังส่งไปส่งมอบด้วยนะผมทางการไปหลายครั้งแล้วล่ะย้ำไปแล้วทุกกระทรวงก็มีแผนงานโครงการที่ดำเนินการไปแล้วอะไรยังค้างอยู่อะไรอยู่ให้ท่านใหม่ท่านใหม่เขารับทราบนะจะได้ไม่มีปัญหากันคุณพิธาอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่เข้าไปประชุมกันที่พรรคประชาชาติเนี่ยก็มีคำถามเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับคือมันมี2เรื่องที่ซ้อนๆกันอยู่1คือเรื่องการตั้งคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ยนะนักข่าวถามว่าการตั้งคณะทำงานแบบนี้เนี่ยมันเป็นการลาบละล้วงข้าราชการปัจจุบันที่ทำงานให้รัฐบาลรักษาการอยู่หรือเปล่านายพิธาบอกว่าไม่มีการลาบละล้วงคณะทำงานเป็นผู้พูดคุยกับข้าราชการแต่หากข้าราชการอยากจะพูดคุยกับพรรคการเมืองก็เป็นสิทธิ์แล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่เคยเข้าไปรับรวงขอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและเรื่องการเดินสายพูดคุยกับหน่วยงานราชการนะครับคุณพิธาบอกว่าราชการเป็นคนเชิญเองนะครับคาดว่าเป็นการเชิญในฐานะพรรคการเมืองที่อาจจะมีความกังวลใจอยู่หลายเรื่องที่ค้างวาระในคณะรัฐมนตรีเดิมที่ต้องผลักดันแต่การพบกันแต่ละครั้งไม่ได้เข้าไปสั่งซึ่งวันนี้ก็ย้ำในที่ประชุมถึงแนวทางการทำงานเรื่องนี้ให้ระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตามหลักการทำงานสากลว่าจะสามารถทำได้แค่ไหนอย่างไรให้ประชาชนมีความหวังและข้าราชการมีภาระน้อยที่สุดมี2เรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่คุณพิธาบอกว่าไอ้เรื่องไปเดินสายพูดคุยเนี่ยข้าราชการเขาเชิญมาค่ะนะเราไม่ใช่เรียกเขามาค่ะนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าข้าราชการกระทรวงไหนกรมกองไหนเนี่ยมีเวลาว่างแล้วเชิญนักการเมืองพรรคการเมืองซึ่งยังไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายอะไรเลยเนี่ยไปคุยเชิญไปในฐานะอะไรไปในฐานะอะไรแล้วหน่วยงานไหนคุณพิธาต้องพูดมานะนั่นน่ะสิจะได้รู้ว่าอ้อจะได้รู้อ๋ออธิบดีกรมนี้ทำไมคุณตัวละอะไรคุณยังต้องไปเชิญคนที่เขายังไม่รู้จะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยโอ้แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมีแต่หนังสือของพรรคก้าวไกลที่เชิญนายกสมาคมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนะแล้วเขาก็อ้างว่า
ตามที่พรรคก้าวไกลได้รับเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมด้วยคะแนนเลือกตั้งเป็นอันดับ1ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลการเลือกตั้งและประสานการจัดตั้งรัฐบาลนโยบายสำคัญที่สุดของพรรคคือการกระจายอำนาจปลดล็อกให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการนี้เพื่อจะรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคต่างๆพรรคก้าวไกลใคร่ขอเรียนเชิญท่านและกรรมการสมาคมหรือผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน5ท่านมาเข้าร่วมประชุมนะคะครับคือสมาคมองค์กรบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเนี่ยโดยตัวสมาคมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้าราชการหรอกแต่ว่าสมาคมประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นข้าราชการเป็นข้าราชการการเมืองเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอะไรแบบนี้นะก็มีคำถามเหมือนกันว่าที่คุณเมธาบอกว่านุเปล่านะเขามาเองเนี่ยนะหรือเขาเชิญผมไปเองเนี่ยเขาเนี่ยคือใครไปแล้วไปแล้วกี่ที่มีรายละเอียดไหมหรือไอ้อย่างคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับคือถ้าคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่ตอนนี้ตั้งมาแล้ว7คณะเนี่ยคือถ้าคุยกันเองในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพรรคที่จะเป็นรัฐบาลด้วยกันเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาคุณอนทิยาก็คือคุยกันเอ้ยถ้าเรามาเป็นรัฐบาลเรื่องนี้เราจะว่ายังไงเรื่องยาเสพติดเรื่องโลกร้อนเรื่องฝุ่น PM 2.5 เรื่องค่าแรงเรื่องสมรสเท่าเทียมอันนั้นก็คุยกันไปแต่ถ้าเกิดคุยแล้วเรียกข้าราชการมาคุยให้ข้อมูลก็มีคำถามอีกอ่ะนะมาในฐานะอะไรนะครับแล้วข้าราชการที่ไปเนี่ยไปในฐานะอะไรนะไปได้ยังไงนะก็มันก็ยังคือคำว่าการเปลี่ยนผ่านคณะทำงานเปลี่ยนผ่านเนี่ยจริงๆมันเป็นกลไกที่ถ้าเราติดตามข่าวเราอาจจะเคยพบในข่าวต่างประเทศที่ในประเทศที่เขาอาจจะมีปัญหาเปลี่ยนระบบการปกครองหรือเปลี่ยนจากประเทศอาณานิคมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นติมอร์เลสเตนะครับกว่าจะมาเป็นติมอร์ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็มีกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านอำนาจนะต้องมีคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านแต่บ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เปลี่ยนระบบระบอบอะไรเนี่ยตัวนี้ไงเปลี่ยนจากรัฐประหารเผด็จการไงเป็นประชาธิปไตยไงที่เขาท่องกันอยู่เป็นนกแก้วขุนทองนี่ไง5-6 พรรคนี่เขาก็เลือกตั้งเหมือนกันนะเป็นแต่เขาเลือกตั้งได้น้อยกว่าเท่านั้นเองนะค่ะ